และเพื่อถือเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่เด็กๆเนี่ยยังต้องมีการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้นะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเตรียมชง4มาตรการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะไปดูกันนะคะว่า4มาตรการนี้มีอะไรบ้างทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองเปิดเผยบอกว่าขณะนี้ได้ศึกษาแนวทางการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โควิดโดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่27กรกฎาคมนี้มี4มาตรการที่หวังจะลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองมาตรการที่1ค่ะการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนประมาณ10,800,000 คนอัตรา 2,000 บาทต่อคนรวมเป็นเงินงบประมาณกว่า 21,600 ล้านบาทใช้ฐานสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงขั้นพื้นฐานรวม15ปีวิธีการก็คือจ่ายตรงให้กับผู้ปกครองได้นำไปใช้ตามความเป็นจริงเช่นค่าธรรมเนียมในการเรียนค่าบำรุงการศึกษาเป็นต้นมาตรการที่2เป็นการขอความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนให้ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชนกลุ่มที่ไม่รับการอุดหนุนจากรัฐและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติให้เท่ากับปีการศึกษา2563มาตรการที่3เป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้โดยให้สถานศึกษาสามารถเฉลี่ยเงินจ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามนโยบาย5รายการไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจัดสรรค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้สถานศึกษาอีกส่วนหนึ่งเพื่อใช้จัดการเรียนรู้จะทำสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนชั้นอนุบาลถึงป.3ขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการจะเช่าอุปกรณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษากลุ่มป.4ไปจนถึงม.6และอาชีวศึกษาได้ใช้ยืมเรียนกันด้วยรวมไปถึงมาตรการสุดท้ายค่ะมาตรการที่4เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานก็จะมีการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจค่ะอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าเดินทางค่าอาหารในอัตรา 2,000 บาทต่อคนพร้อมประสานหาแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ